ส่วนเรื่องนี้แปลกจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นหนุ่มที่ป่วยจิตเวชไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านสักพักพอรู้ตัวเอามอเตอร์ไซค์มาคืนครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือลูกค้าประจำเนี่ยชายที่ใส่เสื้อสีดำๆอยู่ทางด้านมุมขวาของจอนะครับคือขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็ลงไปซื้อของตามปกติแล้วคุณผู้ชมเห็นชายเสื้อสีเขียวๆที่อยู่นั่งอยู่ไกลๆไหมครับนั่งอยู่หน้าร้านตรงไกลๆที่เบลอไว้ตรงนั้นใช่ไหมเออคือเขานั่งอยู่ตรงนั้นสักพักนะแต่จู่ๆนึกอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมลุกขึ้นมาแล้วก็ไปคร่อมมอเตอร์ไซค์เขาขี่หลบหนีไปเลยนะครับโหบิดไปเลยนะไปเลยไม่ตั้งหลักอะไรเลยไปเลยจริงๆทางเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็งงครับอ้าวไปแล้วอะมอเตอร์ไซค์ผมอะแสดงว่าเขาติดเครื่องไว้ใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะเสียบกุญแจไว้หรือเปล่าคงคิดว่าซื้อของแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใกล้บ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งก็เล่าว่าหลังเกิดเหตุทั้งตนแล้วก็ลูกจ้างพยายามจะไล่ตามคนร้ายแต่ยังไงก็ไม่ทันก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเป็นชาวบ้านที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจึงแจ้งตำรวจพร้อมกับไปที่บ้านของคนร้ายแต่ว่าณตอนนั้นก็ไม่เจอตัวคนร้ายไม่เจอมอเตอร์ไซค์ที่เขาขโมยไปนะครับก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ไปฟังเสียงเจ้าของร้านอาหารตามสั่งครับคนร้ายนั้นเขาหนังอยู่นั่นเลยมั้ยหนังอยู่ประมาณที่บ้านน่ะพี่เขาบอกว่าเขาน่าจะขึ้นรถไปถึงจะโลขึ้นรถพร้อมจะไปถึงแต่พอนั้นเรื่องบอกลูกาเข้าร้านเราก็ขึ้นกล่อมรถขับไปเลยปรากฏว่าแม่ของคนร้ายมาให้ข้อมูลภายหลังนะครับว่าลูกชายป่วยเป็นจิตเวชครับส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ลูกขโมยไปเนี่ยเดี๋ยวจะรีบเอามาคืนให้นะแล้วสุดท้ายเมื่อวานช่วงประมาณ6โมงเย็นก็เอารถมาคืนลูกค้าจริงๆไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งทางคุณแม่บอกว่าต้องขอโทษแทนลูกชายด้วยที่ก่อเหตุแบบนี้หลังจากนี้จะระมัดระวังไม่ให้ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกครับเรื่องนี้ก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันนะคะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วคิดว่าแวะแป๊บเดียวเนี่ยติดเครื่องไว้หรือว่าเสียบกุญแจไว้ครับถ้าเป็นขโมยจริงๆอาจจะโดนขโมยแล้วหายไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเนาะครับตามยากนะค่ะ